วัฒนธรรมมันต่างกันคือบางคนโทรมาก็โอ้คุยกับเจ้าแต่สีเนาะลมโทรศัพท์นี่นะเป็นตะเหตุขนาดเนาะโอ้เห็นแล้วคุยแข่งคุยเอาเราเป็นเมียนั่นนี่โทรมาหะนะคนลาวเฮาน่ะเขาบ่มักการจะบอกแบบนั้นนะอันนี้โทรมาแล้วเว้าตรงๆไปหั่นนะเราก็เลยวางสายไปคือหลายคนก็นะโทรมาลมแต่ว่าเว้าจังซั่นหั่นนะอันนี้ก็ฝากถึง FC ที่อยู่อเมริกาเนาะคันอยากโทรมาลมปากเฮานะเฮาก็ให้เกียรติกันควรเว้าจ้าแบบสุภาพมันบ่แม่นแบบคือสไตล์อเมริกาได้ซุว่าเห็นอีนั่นนุ่มหยอกนุ่มใหญ่เฮาก็ว่าไปอันนี้โทรมาก็โอ้ให้ป้าเจ้าปิ่นก้นให้เบิ่งแน่โอ้เห็นแล้วของขึ้นว่ะกับสวัสดีกับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเด้อครับตอนนี้ก็เป็นบรรยากาศยามแรงนะทุกคนอ๋อบรรยากาศก็ม่วนอ่ะดิท้องฟ้าเป็นตะม่วนอ่ะดิเหมาะสำหรับการมาอยู่เที่ยวนี่นี่เห็นมาทุกคนอันนี้โปรโมทเขาเลยได้นี่สำหรับใครที่อยากซื้อดินเนาะข้างเฮือนข่อยนี่เขาสิขายนี่ดินตอนนี้นะฮอดพุ่นฮอดพุ่นเลยตัวนี้นี่แต่นี่ฮอดพุ่นเลยในใจข่อยก็อยากซื้อเอาอยู่เนาะไอ้สนี่บ่สนใจบ่ซื้อดินอยู่นี่นะข้างนี้นะราคาคันตกเป็นเงินเงินดอลลาร์ก็สิประมาณ 14,500 เขาสิขายอยู่นี่ถ้าใครอยากได้ดินอยู่ใกล้เฮือนข่อยก็มาซื้อเอาเนาะทุกคนเนาะคันข่อยมีเงินนี่ข่อยอยากซื้อเอาอยู่เฮ็ดธุรกอบธุรกิจในใจก็สมมุติว่าเขาซื้อเอาเนี่ยข่อยอยากเปิดห้างสิจกน้องปลาเลี้ยงปลาบ่อนั่นนะจกน้องปลาเลี้ยงปลาอะไรก็เฮ็ดเป็นตูบแต่ว่าบ่มีเงินนะคันใครอยากซื้อดินสำหรับ FC ที่อยู่อเมริกาอยากซื้อดินก็นี่แหละมาซื้อไว้ข้างนี้ทุกคนซื้อไว้ข้างเฮือนบิ๊กใหญ่ดีแต่ว่าตอบมีแต่เฮือนยูทูบเบอร์เด้นี่ยับไปอีกก็เฮือนถึงอากอยนี่ถ้าไพ่สิสุกดีนี่มาซื้อเอานี่ราคาขอถามเขาตอนน่ะหาแสนบ่ฮู้ว่าเดี๋ยวนี้มันสิแพงขึ้นหรือว่าลดลงอันนี้ก็โปรโมทเขาเลยนะส่งไอ้น้องก็มาเก็บเศษเล็กเนาะตอนนี้เงี้ยดินในเขาเนาะทุกคนเพราะว่าดินแถวนี้เขาก็เริ่มสิมาอยู่เลยเขาก็เริ่มสิมาเห็ดเพื่อนเห็ดซ่านนี่นะอันนี้ช่วงนะเขาจูดเขียอยู่เพื่อนเขาเขาก็เลยต้องมาเก็บเงี้ยให้เขาคืนเสียไปจูดบอลใหม่เสียไปถิ่มใส่เลือดถิ่มใส่คุ้มหักก่อนก็ได้เอออันนั้นเหลืออันโตมันเป็นอันนี้นี่ป้าลูกมันกินมากไปอ่านยายไอ้ต้นไม้แข็งในนี่ทีมที่บนดินบนลูกข้างได้เขาเหยียบข้างก็ได้เก็บสำเสียนี่สินะเพราะว่าเขายังสีทมดินอยู่เลยเขาก็ทมไปเลยเออเก็บเมียนให้เขาแล้วทุกคนเนาะเพราะว่าส่วงขึ้นเทือนนะเอาขี้เหนียวมาจูดอยู่นี่เนาะแต่ว่าเขาก็เก็บให้เขาไปแล้วคือเศษหมอกเศษไม้เขาก็เก็บมาอยู่เพื่อนเขาเบิดเลยนะทุกคนเก็บมาอยู่เพื่อนเขาเบิดคือเก่าเลยเนาะว่าซื้อนะมาติดอยู่แวนกระจกนะมันต้องติดบอลได้ทุกคนดูทางสามแผงนะติดเท่านี้เลยบ่ติดเสือหัวเท่านี้เลยบ่หรือว่าไปติดเสือแจ้นะเขากระบะหูเนาะเพราะว่าโซลายเห็นแต่คนเบียดคนจีนเข้ามาติดกันมือนี้ก็มีบาโยนะทุกคนบาโยกับบาซิดมาเห็ดคลิปต้มไก่โอ้หญ้าน้องคนปลูกติดจุกเจือนะทุกคนเสื้อโบติดเด่นนี่เขียวอุ้มทุ่มนี่เห็นบ่นี่มันก็เริ่มปุ่งใส่กันเลยเห็นบ่นี่เริ่มปุ่งใส่กันเบ้อแล้วนี่ติดของมันเด้องามเด้หญ้าเสื้อโบงามเด้มันก็เริ่มติดของมันเบิดเริ่มติดของมันอยู่เสื้อโบติดติดอยู่ตอนนี้สร้างกับท่านมานะทุกคนเนาะสีแก่ประตูใหม่เด็กทุกคนอาจจะสงสัยเฮ้ยมันคือเป็นร่องสูงแถวนี้มันคือเป็นร่องแถวสาเหตุที่มันเป็นร่องนั่นก็คือเขาปูพื้นสูงกว่าพอเขาเห็ดคานตัวนี้ก่อนปูพื้นสูงกว่ามันก็เลยเป็นร่องแบบนี้พอมันมีร่างเล็กอยู่นี่บอกสร้างผมตัวนี้ผมร่องตัวนี้
ถมให้มันเพียงกันเลยส่วนประตูเล็กอะเฮ็ดใหม่เบิดเฮ็ดใหม่ตัดให้มันน้อยลงกว่าเก่าตัดให้มันน้อยลงกว่าเก่ามันจะมันจะเดือบเบี้ยวเลยนี่ตัดให้มันน้อยลงตัดให้มันน้อยก็ลงกับถมด้วยนี่เบิดตัดให้มันน้อยลงเพื่อสีเอาน่ะมาใส่รีโมทมาใส่เอารีโมทมาใส่เนาะประตูก็ได้ยังสิแกะหลายอย่างอยู่ด้วยเฉพาะแม่นของน้ำของน้ำนี่ยังต้องได้แกะเลยเพราะว่าสร้างเขากูตื่นลายกูตื่นลายมันก็ต้องได้แกะใหม่เบิดบรรยากาศยามแรงนะทุกคนโอ้เป็นไปได้ก็มาอยู่นี่นะทุกคนเนาะบางคนอเมริกาเนี่ยเขาสื่อดินอยู่ลาวมาได้ก็บ่ยากเนาะใส่สื่อข่อยก็ได้แต่ก็คงบ่ได้เอาดอกบางทีคนอยากสื่อนะเห็นหลายคนเลยคนอเมริกาอยากมาสื่อดินอยู่ลาวนะแต่ว่าคันมีพี่น้องก็ใส่สื่อพี่น้องก็ได้มาสื่อดินขางเฮือนคนนี้นะเป็นยังวะยอดมันนี่มักเสียเว้ยยอดกกอันนี้นะยอดใบม่วงนี่มันมีแนวมากินป่าววะสายตาก็ไม่สิเกิดแล้ววะพดน้ำต้นไม้นะทุกคนเนาะยามแรงมันมีแนวเห็ดแต่ละมือไปกันเพราะว่าสิถ่ายคลิปยังกะขึ้นบ่ออกเอ้าก็ได้ร่มเดียวบาครับทุกคนนี่แหละแก่หลายอย่างเพื่อนก็จะคิดว่าสิได้อยู่แบบสุขสบายเลยยังบ่ได้อยู่อยู่ยังสิได้แก่ของน้ำอยู่ของน้ำต้องได้ถูกเห็ดใหม่เบิดก็สิเบิดเงินเท่าไหร่ที่แน่เลยแก่เบิดคิดว่าสิได้อยู่ทุกสบายก็บ่ได้อยู่ประตูประตูนี่ก็ต้องได้แก่เบิดแม่นบ่เป็นขุมอยู่เพราะฉะนั้นบ่ได้ดอกทุกคนมันอัดยากพดน้ำหญ้าบ่ฮ้ำน้อยบรรยากาศยามแรงเนาะนี่ใจเขาก็อยากสื่อดินทั้งข้างพอแล้วหาเห็ดหนองเห็ดน้องเนาะสื่อดินทั้งข้างกับยกหนองยกน้องยกน้องเลี้ยงปลาอยากอยู่แบบนั้นเลยบั่นปลายชีวิตเพราะเป็นบั่นปลายดอกยังนุ่มๆอยู่น้ำหัวมันก็หัวมั้งโฮต้าโฮตลอดมันก็เป็นคือของมันเลยนี่น้องชายคอยเนาะพูดหยามาให้ทับอีทขีดว่ามันสิบเป็นแล้วมันตายเบิดเลยทุกคนเห็นบ่คือมันตายอย่างสิมันกระปุ่มขึ้นมาเป็นเขียวๆแบบนี้ใหม่หยาอันนี้มันบ่ค่อยมีดอกหยาอันนี้มันหายากจักมันเป็นหยาอีสังหยาปากคว้ยบ่จักหยาอีสังแหละเขาเอื้อนเขาก็บ่ฮู้ดอกคู่แต่ว่ามันบ่ค่อยเกิดตามทุ่งนาทั่วไปนะแต่ว่าแถวเพื่อนน้องชายของมันเกิดแบบนี้ก็เลยเอามาปลูกแต่ว่าก็เป็นเสยมีถ่ายคลิปถามนั่นถามนี่ทุกคนก็เผื่อเป็นแนวทางเนาะบางเทื่อข่อยก็อาจจะบ่มีความรู้นั่นนี่คือนั่นนี่เพื่อนนั่นแหละก็ฟังไว้ก็มาแก้ไขไผมอดจะมอดเฮ็ดหยังเขาบอกแก้วมาโฮดต้นไม้เขาบ่ได้บอกให้มอดเปิดไม้เปิดรถโอ้สองเอื้อนน้องกระดุขนาดเนาะมีคนเมกาโทรมาดินน้ำนะทุกคนเนาะว่าอยากมาอันนั้นคนเมกาโทรมาหาเอื้อยคนนี้นะคอยก็เข้าใจเนาะระบบสไตล์คนเมกาเวลาเขาโทรมานะเขาอยากลมเอื้อยคอยลมเอื้อยลมป่าคนนี้นะ
คนลาวเขาผัดนิสัยเป็นแบบมันต่างกันเนาะวัฒนธรรมมันต่างกันคือบางคนโทรมาก็โอ้เฮ้ยเจ้าแต่สีเนาะลมโทรศัพท์นี่นะเป็นตะเห็ดขนาดเนาะโอ้เห็นแล้วคุยแข็งคุยเอาเราเป็นเมียนั่นนี่โทรมาฮะนะคนลาวเขาเนี่ยเขาบ่มาการจะบอกแบบนั้นนะอันนี้โทรมาแล้วว่าตรงๆไปนะเราก็เลยวางสายไปคือหลายคนกันนะโทรมาลมแต่ว่าว่าจังสั้นหันนะอันนี้ก็ฝากถึง FC ที่อยู่อเมริกาเนาะขันอยากโทรมาลมปากเขานะฮะก็ให้เกียรติกันควรว่าจ้าแบบสุภาพมันโบแมนแบบคือสไตล์อเมริกาได้ช่วยเห็นอีนั่นนุ่มหยอกนุ่มใหญ่เขาก็ว่าไปอันนี้โทรมาก็โอ้ให้ป้าเจ้าปินก้นให้เบิ่งแน่โอ้เห็นแล้วของขืนวะค่อยแข็งอีเคสเด้อสัตว์เฮาโทรมานะคอยก็นั่งอยู่ข้างป้าคอยก็บอกเอ้าว่าเปล่าว่าคือบอกจังซั่นคอยก็เลยวางสายไปป้าน่ะโอ้คอยอยากมาเอานั่นนี่เด้อคอยอยากมาเอาป้าเจ้าคอยอยากไปแต่งนั่นนี่คอยอยากเฝ้าไปแต่งเราเดือน4เดือน5นี่คอยก็เลยบ่หักโทรศัพท์ซับแบบว่าเขาบ่ให้เกียรติกับบ่ดีให้บ่ได้เครียดนึงดอกสไตล์อยู่อเมริกาเขาอาจจะล่มแบบนั้นเวลาล่มผู้สาวแต่ว่าอยู่ลาวเฮานี่เฮาบ่จักกันนี่หรือว่าจักกันก็ตามเฮาก็บ่ควรไปเว้าแบบนั้นมันก็ที่สําคัญก็คือต้องให้เกียรติกันสิเว้าจังซั่นมันก็บ่ได้นะทุกคนเนาะฝากเครื่องเนาะสําหรับใครที่อยากมาล่มอีนี้ได้เราก็โสดอยู่ใครมาล่มก็ได้แต่ว่าต้องคือคนเขาดีเขาก็ดีไปเขาก็เว้าจ้ามวนเว้าจ้าสุภาพสุภาพให้ก็ให้เกียรติผู้หญิงคือบางคนนี่เขาโทรมานี่เขาก็บ่ให้เกียรติเขาก็เว้าเฮาเว้าจ้าบ่สุภาพหั่นแหละมันบ่คืออยู่อเมริกาเด้ทุกคนมันเถ้าเฮาอยากถ่วงผู้ใดก็ไปถ่วงจังซั่นจังซี่ชื่อว่าเห็นผู้สาวนี่ไปถ่วงก็บ่โอ้เจ้านี่เป็นตาสีแฮงเนาะซะบ่ได้อีนี่แหละเราก็จนว่าโอ้ก็สิบอกก็เลยบ่อยากเว้ากับเราที่นี่ไงที่นั่นอยู่เนาะเราก็อยากอันอายุอยากเปิดใจอยู่เพราะว่ามันก็มี 2-3 คนโทรมาก็บอกจังสันเบิดที่แต่ว่าคนดีเขาก็ดีไปคนที่เขาบ่ฮู้วัฒนธรรมของลาวนะเขาก็เว้าแบบนั้นเว้าแบบบ่ให้เกียรติผู้หญิงเราก็บ่อยากล้มน้ำแบบนี้มันก็จะจังใดเนาะอันนี้ก็ฝากถึงทุกคนเนาะที่อยากโทรมาดินอยากโทรมาจีบกันเว้าถึงได้ก็ได้ลมกินข้าวกินน้ำแล้วบ่หรือว่าลมนั่นลมนี่ก็ได้แจ๊บอยู่อันน่ะเจ้าแล้วแล้วบ่เอาเพิ่นเปิดเปิดบ่เป็นปู้ไปกูคิดว่ามันนั่งหยังเปิดแก๊สบ่เป็นบ่อยู่เอ้ยเปิดแก๊สบ่เป็นมันเปิดมันเปิดนุ่มเขาคือว่าเปิดเก่งแท้ๆเปิดแก๊สพอจะเปิดบ่เป็นนะทุกคนเนาะคลิปนี้ก็ฝากถึงทุกคนบ๊ายบายจบแล้วนี่เจอกันคลิปหน้าเปิดแก๊สบ่เป็นวันนี้สิบอกวิธีเปิดแก๊สนะไปเปิดแก๊สบ่เป็นเนาะนี่นี่เด้นี่ก็หมุนตัวนี้เด้หมุนเปิดแก๊สนี่แล้วก็กดแล้วก็กดดุมมันนี่ให้มันถังออกแล้วก็แล้วแล้วก็นี้นี่มันบ่มีที่เปิดแห้งเปิดคอยก็นี่แหละแห้งแล้วนี่ก็แห้งแล้วยังต้มท่อมอีกแล้วโอ้ตายโอ้ยต้มต้มไก่สิต้มไก่ต้มไก่ถ่ายเบิ่งคลิปต้มไก่ประโยชน์นะทุกคนบ๊ายบายคลิปนี้ก็จบสนิทแล้วเนาะมีแต่ฝากไว้แล้ว